สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้ปุ๋ยกันนะครับปุ๋ยน้ำหมักนะครับผมผสมไว้นะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับอัตราส่วนก็20ซีซีต่อน้ำประมาณ20ลิตรนี่นะครับนี่นะครับถังให้ปุ๋ยน้ำของเรานะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็เอาถังน้ำมันนี่แหละครับมาเจาะรูนะครับแล้วก็ใส่ตัวต่อตัวเนี้ยครับที่เป็นสายน้ำหยดของเรานี่แหละครับปึ๊บแล้วก็ต่อกับสายนะครับรับมาแล้วก็มาใส่กับหัวน้ำหยดนี่นะครับซึ่งหัวน้ำหยดอันเนี้ยมันจะปรับระดับได้หลายระดับนะครับนี่ครับจะให้เร็วก็ได้นะครับถ้าเราหมุนมาแบบนี้ก็จะให้นี่นะครับก็จะค่อยๆได้นะครับซึ่งสามารถให้ได้หลายระดับนะครับเราจะให้แบบ2ชั่วโมงหมด4ชั่วโมงหมดหรือบางทีก็เป็นวันเลยก็ได้ครับค่อยๆนะครับนี่ครับจะมาเห็นภาพนะครับนี่นะครับค่อยๆหยดทีละหยดก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะเป็นแบบอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นต้นมะเดื่อฝรั่งต้นเล็กนะครับที่ผมลองปลูกในกระถาง10นิ้วดูนะครับผมก็จะให้น้ำเขาไว้แบบนี้นะครับทั้งวันครับค่อยๆหยดไปทีละหยดก็ใช้เหมือนกันแหละครับใช้เป็นถังแบบนี้นะครับ